เดี๋ยวไปต่อที่อำเภอเมืองอุดรธานีนะคุณผู้ชมคะก็มีคนถูกยิงตายทีนี้เนี่ยคนยิงเนี่ยนะเขาบอกว่าผมไม่ได้ยิงคนตายเนี่ยวิ่งมาหาลูกปืนผมเองหนึ่งแล้วนะทีนี้แม่ของผู้ตายค่ะก็ทราบข่าวว่าลูกโดนยิงตายก็บอกว่าถือว่าหมดเวรหมดกรรมกันไปแล้วกันไม่น่าเอามันมาเลี้ยงตั้งแต่แรกเลยพูดแบบนี้นะคะเพราะอะไรเดี๋ยวติดตามกันตรงนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่าไปดูในจุดที่เกิดเหตุก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบตอนสองทุ่มที่ผ่านมานะคะตรงถนนกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านหนองไผ่พื้นที่หมู่ที่5ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรนะคะคนที่ถูกยิงตายชื่อนายขวัญเมืองอินทนงหรือนายอุ๋ยอายุ30ปีนะคะเสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้าอยู่กลางถนนใส่แค่กางเกงขาสั้นสีดำนะคะไม่ได้ใส่เสื้อถูกยิงกระสุนฝังเข้าที่หน้าท้องและด้านขวาก็มีแผลแตกจากการถูกตีด้วยของแข็งนะคะหัวด้านขวาคนก่อเหตุทราบชื่อนายจักรีฐานะหรือนายเล่อายุ26ปีก็ไปจับตัวได้ที่เถียงนาซึ่งก็ห่างจากจุดที่พบศพผู้ตายเนี่ยแค่ประมาณสัก100เมตรเท่านั้นเองแล้วก็เจอปืนแก๊ปที่หักเป็น2ท่อนตรวจค้นในบ้านยังเจอปืนแก๊ปอีก3กระบอกมีดินปืนมีลูกแก๊ปมีกระสุนลูกปลายและเครื่องมือช่างนะคะนายจักรีคนก่อเหตุเขาบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยผมกับมันเนี่ยทะเลาะกันมาได้2ปีแล้วเวลามันขี่จักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านก็ตะโกนด่ากันเคยเข้ามาทำร้ายผมถึงในบ้านด้วยก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ทำปืนแก๊ปใช้ยิงนกยิงหนูอยู่ทดลองยิงอยู่ที่เถียงนา2นัดคนตายเนี่ยขี่รถผ่านมาแล้วก็เดินเข้ามาหาว่าเขายิงปืนใส่ตอนนั้นเขาถือปืนอยู่อ่ะแล้วคนตายเนี่ยตอนนั้นปรีเข้ามาเลยนะเขากลัวจะถูกทำร้ายเลยยิงสวนไปแต่ยังไม่เสียชีวิตนะไอ้นัดแรกเนี่ยแล้วเกิดเหตุแย่งปืนกันกลายเป็นต่อสู้กันจนปืนหัก2ท่อนก็เลยเอาด้ามปืนตีหัวผู้ตายจนแตกแล้วผู้ตายก็วิ่งไปที่เถียงนาของแม่และเสียชีวิตยอมรับว่าเสพยาบ้าไป3เม็ดอยากจะขอโทษผู้ตายว่าเขาไม่ได้ตั้งใจลองฟังเสียงคนก่อเหตุหน่อยนะคะวิ่งเข้ามาทำร้ายเราเหรอมันว่าผมยิงมันผมร้องพ่อผมนะครับโทษจังหวะมันเคลียร์มากก็ดีครับเรายิงไปทั้งหมดกี่นัดนัดเดียวครับก่อนเกิดเหตุเราทำอะไรอยู่อ่ะก็เล่นปืนเล่นยมอ๋อทำปืนเล่นอยู่ครับแล้วอีกคนนี้เขาขี่รถผ่านมาเหรอคะแม่นครับส้มจังหวะผมยิงพอดีครับอ๋อยิงเล่นเหรอกันร่องไหมครับลองตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายนะคะคนก่อเหตุนี่ก็ติดยาคนตายนี่ก็ติดยาเหมือนกันเพราะว่าแม่ของคนเสียชีวิตเนี่ยนะคะแม่ของคนตายซึ่งเขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่ลูกแท้ๆหรอกแต่รับมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่ตอนที่เกิดได้19วันแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมายิ่งโตยิ่งเกเรติดยาเสพติดดมกาวเสพยาบ้าตั้งแต่ป.6จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ไม่ยอมทำงานด้วยชอบไถเงินด้วยอารวาสแล้วก็ไล่แม่จนก็ต้องย้ายบ้านแยกบ้านออกไปอยู่กับสามีใหม่แล้วก็ปล่อยให้ลูกบุญธรรมคนนี้เนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านตามลำพังแต่ก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์มาขอเงินแม่วันละ200เนี่ยแล้วลักษณะเวลาผ่านมาจะมาขอเงินแม่ก็ต้องผ่านเถียงนาของคนก่อเหตุนะที่เป็นอริกันแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเหตุแบบนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยแม่เนี่ยได้ยินเสียงลูกขี่มอเตอร์ไซค์แล้วหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืน3นัดแล้วก็ได้ยินเสียงลูกร้องขอความช่วยเหลือบอกแม่ช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยตอนนั้นยังไม่กล้าดูเลยแต่สามีเนี่ยบอกให้ไปดูตอนไปถึงเนี่ยลูกกุมท้องอยู่กลางถนนเข้ามากอดขาร้องขอกินน้ำจากแม่บอกให้แม่ช่วยผมด้วยผมเจ็บมากๆด้วยความที่แม่ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาก็เลยวิ่งกลับไปเอาโทรศัพท์ที่เถียงนาแต่พอกลับมาอีกทีลูกตายแล้วนะคะแต่พอลูกตายแม่บอกเอาก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมก็แล้วกันที่ผ่านมาเนี่ยก็เสียใจที่เอามาเลี้ยงเป็นลูกตั้งแต่แรกเลี้ยงแล้วก็ไม่ได้ดีนะคะตายแบบนี้ยกศพให้มูลนิธิไปเลยฟังเสียงแม่ของผู้ตายค่ะครับก็ได้ยินเสียงปืนมันดังขึ้น3นัดแล้วก็เลยเดินออกไปตรงนั้นเดินออกไปลูกมันร้องว่าแม่ช่วยผมด้วยพ่อช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยมันบอกว่าอย่างนี้ก็เลยเดินไปพ่อก็เลยบอกว่าเจ้าไปดูมันก็เลยเดินไปดูมันโดนยิงแล้วแม่หนีมาอยู่นาใช่ไหมแม่หนีมาอยู่นาลูกจะมาขอตังค์ว่างั้นเถอะมาทุกวันตอนเช้ามาเอา100ขอไปทำอะไรเสพยาถือว่าหมดเวรหมดกรรมเขาไหมแม่ก็คิดว่าอย่างนั้นถึงว่าแม่ไม่เอาไว้แล้วแม่จะยกให้มูลนิธิไปแต่ว่าในทางคดีก็ต้องเป็นคดีนะคะคนยิงตายก็ต้องถูกดำเนินคดีนะแม้ว่าแม่เขาจะบอกว่าเอาหมดเวรหมดกรรมไปแม่สบายใจแล้วที่ลูกตายส่วนศพเนี่ยใครจะเอาไปทำอะไรก็ทำมูลนิธิเอาไปเลยคือหมายถึงว่าเนี่ยให้มูลนิธิไปจัดการลักษณะเหมือนว่าเป็นศพไร้ญาติอย่างนี้นะเพราะแม่บอกว่าเนี่ยไม่มีเงินทองจะไปจัดพิธีอะไรให้กับลูกบุญธรรมคนนี้เนี่ยนะฮะเลี้ยงมาตั้งแต่ยังอายุ19วันอะเบบี้แหละยังก็มีความผูกพันแหละแต่ว่าเนี่ยพอโตมาแล้วมีปัญหาไงไถเงินแม่แต่เอาละ
นะฮะคนที่ก่อเหตุกับเขาก็ต้องถูกจับติดคุกดำเนินคดีตามกฎหมายคดีอาญา